กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือหน้าเล่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ครับอันดับพวกนี้คือเกมที่ผมชอบครับเกมไหนที่ไม่ค่อยชอบก็จะไม่เอามาให้ดูครับอันดับที่5นะครับได้แก่เกม Shining Beyond ครับเกมนี้จริงๆก็เปิดทดสอบมานานแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพิ่งลงสโตร์ไทยเนี่ยเดือนมกราคมนะครับท้ายๆเดือนเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเดือนนี้เนี่ยมันมีเกมที่ผมชอบเนี่ยไม่ครบ5เกมก็เลยหยิบเกมนี้มานำเสนออีกครั้งนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือสาวๆครับก็ไม่ปิดบังตามที่เห็นงานดีมากสาวๆเกมนี้ส่วนการต่อสู้ก็เป็นแนวออโต้นะครับก็กราฟิกก็ดูใช้ได้ครับแถมระบบของเกมเนี่ยก็มีเยอะอีกด้วยใครชอบแนวออโต้ RPG ก็ลองดูครับอันดับที่4นะครับได้แก่เกม Blue Archive นะครับก็เกมนี้โยสตาร์ส่งเข้าประกวดนะครับตัวละครทำออกมาได้น่ารักดุกดิกมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแนวออโต้ RPG พิมพ์นิยมก็ตามแต่งานสาวๆเนี่ยดีมากครับแล้วก็มีเรื่องของระดับความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยนะยิ่งหัวใจเยอะเนี่ยก็จะมีการปลดล็อกฉากน่ารักน่ารักสวยงามออกมาให้เราชมครับเพราะนั้นใครชอบแนวฟาร์มออโต้ RPG จัดไป Blue Archiveอันดับที่3ครับเนีย Reincarnation ครับก็เป็นหนึ่งในจักรวาลเนียนะครับแต่ว่าอันนี้คือมาอยู่ในเกมมือถือก็เป็นแนว RPG เนี่ยแหละครับก็จะมีการออตรงออโต้คูณ2มาให้แต่กราฟิกการต่อสู้เนี่ยทำออกมาได้ลื่นไหลแล้วก็ดูดีมากแล้วมันบังคับด้วยนะมันไม่ได้แบบว่าสั่งคอมมานด์อย่างเดียวมันสามารถเดินได้แต่ก็ไม่รู้จะเดินไปทำไมนะเดินไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนฉากประกอบก่อนที่เราจะเข้าไปต่อสู้เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างสวยงามมากคือเปลืองแบตเลยว่างั้นเถอะประกอบกับตอนนี้นะครับยังมีการทำกิจกรรมคอลลาโบเรชันร่วมกับเนียออโตมาตาด้วยทั้งกาจาปองและดันเจียนครับอันดับที่2นะครับได้แก่เกม Birdie Crush นะครับก็เกมตีกอล์ฟสไตล์แฟนตาซีเนี่ยแหละครับทุกวันนี้ผมยังเล่นอยู่เลยนะเปิดมาเป็นเดือนและเติมเงินหนักด้วยเพราะว่าคอสตูมสวยดีส่วนวิธีการเล่นก็ตามสไตล์กอล์ฟแฟนตาซีนั่นแหละครับแต่หลายคนก็อาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับปังย่าแต่ว่าปังย่ามือถือมันปิดไปแล้วนะครับหาเล่นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมตีกอล์ฟสไตล์แฟนตาซีที่แบบกราฟิกดูดีตัวละครน่ารักน่ารักก็ Birdie Crush ตอบโจทย์ครับอันดับที่1 นะครับผมยกให้เกมอุมะมุสุเมะพริตตี้ดาร์บี้นั่นเองครับเกมนี้ก็มาจากอนิเมะเนาะแล้วก็อารมณ์จะเหมือนในอนิเมะเลยครับคือเราได้รับบทเป็นเทรนเนอร์ต้องฝึกเหล่าแม่ม้าสาวๆเหล่านี้เพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับก็จะมีระบบคล้ายๆกับพวก K1 หรือว่า Monster Farm อ่ะเราต้องพาน้องๆอ่ะไปฝึกจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของอีเวนต์เกิดขึ้นต่างๆมากมายทำให้การเล่นในแต่ละรอบหรือการฝึกน้องๆแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างกันข้อเสียเลยคือมันมีแต่ญี่ปุ่นไงและเกมประเภทนี้ไม่ค่อยทำภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเลยแล้วกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ค่อนข้างเงียบเหงาครับเกมไม่ค่อยเยอะเท่ากับปีที่ผ่านๆมาด้วยสถานการณ์เชื้อโรคอะไรเนาะก็ไม่ว่ากันครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อไปว่าภายในเดือนมีนาคมนี้จะมีเกมมือถืออะไรที่น่าสนใจมาให้เราเล่นกันอีกบ้างโปรดติดตามรอได้อย่างใกล้ชิดครับ